best mixed martial arts event. This is ONE Championship. And this crowd is going absolutely nuts. What an amazing finish. Absolutely amazing here in front of his hometown. เดือนที่5วันที่27 ONE Championship จะมาที่เมืองไทยที่ Impact Arena เราจะรวม World Championship Fighting สำหรับกีฬา MMA กับวงล็อกของเมืองไทยใหญ่ที่สุดดังที่สุดแล้วก็จะเป็น Spectacle จะเป็น Sport Entertainment Event ใหญ่ที่สุดที่เมืองไทยครับความแตกต่างของ ONE Championship ที่กำลังจะจัดนะครับกับกีฬาทั่วไปนี่ก็คือว่าของเราเนี่ยมันเป็นกีฬาจัดในรูปแบบ Rock Concert นะฮะเดี๋ยวที่เรากำลังจะจัดกันนะฮะ ONE Championship สำหรับผมเนี่ยมันสำคัญมากว่าคุณเดชดำรงนะครับจะมาป้องกันแชมป์เข็มขัดเขาในบ้านเรานะฮะคุณเดชดำรงนี่เป็นคนไทยคนแรกที่เพิ่งอยู่ระดับโลกได้ในกีฬา MMA นะครับผมว่าเด็ดดำรงจะเป็นซูเปอร์สตาร์ทั่วประเทศเมืองไทยแต่ไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวต่างประเทศด้วยทั่วเอเชียเหมือนแบบแมนนี่ปักแกวเพราะว่าเด็ดดำรงเป็นคนที่แรกมาจากลุมพินีชนะลุมพินีและขึ้นระดับโลกสำหรับกีฬา MMA และเป็นแชมป์ด้วยแชมป์โลกและมาที่เมืองไทยป้องกันเข็มขัดโอ้นี่เป็นสุดยอดมากครับจะโชว์มวยไทยเป็นสุดยอดศิลปะสุดยอดขนาดไหนผมชื่อชาตรีสิทธิยอดธงครับเจ้าของ ONE Championship ครับผมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นครึ่งไทยครับผมอยู่ที่เมืองไทยตอนเด็กๆประมาณ18กว่าปีแล้วก็อยู่ที่อเมริกา18ปีด้วยครับแล้วก็กลับมาที่เอเชียประมาณ7ปีก่อนครับตอนเด็กๆคุณพ่อเป็นนักธุรกิจแต่มีช่วงลำบากมากแล้วก็เขาทำพลาดหน่อยแล้วก็ครอบครัวเรากลายเป็นครอบครัวยากจนมากไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีอะไรกินช่วงนั้นชีวิตลำบากมากครับผมรู้สึกดวงดีมากครับเพราะว่าคุณแม่เขามีความมั่นใจเยอะในผมแล้วเขาบอกว่าต้องไปที่อเมริกาหาเงินแล้วไปที่อเมริกาที่ฮาร์วาร์ดจบโรงเรียนแต่ไม่มีเงินต้องหางานเยอะแล้วก็ทำงานหนักมากจะได้เงินพอจบปริญญาตรีปริญญาโทด้วยครับผมรู้จักชาตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเราต้องแต่เด็กแล้วเนี่ยเขาเป็นคนไฟแรงแล้วเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมากในสิ่งที่เขาอยากจะทำนะบางทีผมว่าบ้าๆนิดนึงด้วยซ้ำนะฮะแต่เป็นเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละแล้วมันก็แล้วผมไม่ได้แปลกใจเลยที่เขามาถึงวันนี้ได้ในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ผมเริ่มมวยไทยตอนอายุ 13-14 ขวบครับกับครูยอดธงที่ค่ายสิทธิยอดธงแล้วผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกดวงดีมากที่เรียนมวยไทยเพราะมวยไทยเป็นศิลปะป้องกันตัวสุดยอดทั่วโลกเลยแล้วก็มวยไทยตอนผมมีช่วงลำบากในชีวิตผมที่อเมริกาตอนไม่มีเงินไม่มีอะไรกินผมมีใจสู้เพราะว่าผมมีมวยไทยในเลือดก็ผมรู้สึกดีใจมากถ้าเกิดไม่มีมวยไทยไม่รู้นะชีวิตจะเกิดเป็นยังไงสวัสดีครับผมคุณกมลสุโกศลครับนะครับผมเป็น President ONE Championship ในประเทศไทยครับนอกเหนือจากผมเป็นแฟน MMA แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมสำคัญต่อผมเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ก็คือผมเป็นคนชอบทำอะไรใหม่และท้าทายนะครับตอนนั้นสมัยผมทำเพลงก็คือผมเป็นคนแรกที่เอาแร็ปมาในบ้านเราคนแรกที่เอาเทรนด์ในบ้านเราแล้วก็ผมมอง MMA เป็นกีฬาใหม่แล้วผมอยากท้าทายกับมันครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราพูดกันมานานแล้วใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้จักชาตรีตั้งแต่เด็กๆเลยมันเป็นเรื่องที่amazing มากและสนุกมากที่แบบรู้จักกันมา40ปีอะแล้ววันนึงมาทำงานด้วยกันได้แล้วเป็นงานที่เรารักนะคนหลายคนทำงานที่เขาไม่ได้รักเราโชคดีมากที่เราทำงานได้สิ่งที่เรารักสิ่งที่อยากทำกีฬา MMA และการที่มาทำกันได้หลังจากที่รู้จักกันมาตั้งแต่อายุ5ขวบมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับผมอาจจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นครึ่งไทยแต่ใจเป็น 100% ไทยครับแล้วก็มวยไทยอยู่ในเลือดผมเริ่มมวยไทยจากเด็กๆและวันนี้ยังซ้อมทุกวันอยู่ครับผมรักมวยไทยจริงๆแล้วก็ผมดีใจมากที่ให้ทั่วโลก1,000 ล้านคน70ประเทศจะดูเด็ดดำรงป้องกันแชมป์ในกีฬา MMA ที่เมืองไทยทุกคนจะดูมวยไทยสุดยอดขนาดไหน
ผมมองว่าคนไทยจะต้องชอบวันแชมเปี้ยนชิพที่เรากำลังจะจัดขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศนักสู้ฮามูไทยอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าตอนนี้ MMA เนี่ยมันก็ไปใหญ่ทั่วโลกเลยผมมองว่ายังไงมันก็ต้องใหญ่ในบ้านเราด้วย